สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Animal Present ในวันนี้ผมและ Animal Present จะพาทุกคนไปชม10สุดยอดยานพาหนะสุดแปลกที่หลายคนอาจไม่เคยรู้จักมันมาก่อนและไม่คิดว่ามันจะมีอยู่จริงบนโลกและบางอย่างยังถูกสร้างขึ้นมานานมากแล้วโดยแต่ละอย่างนั้นทั้งน่าทึ่งจนต้องชื่นชมความฉลาดของมนุษย์ที่สามารถสร้างพวกมันขึ้นมาและถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับลำดับที่10Big Wind มันคือรถดับเพลิงที่ประยุกต์มาจากรถถังยุคโซเวียตทั้งยังใช้เครื่องยนต์ของเครื่องบินเจ็ตอีกด้วยถูกสร้างขึ้นในฮังการีเพื่อใช้ดับไฟน้ำจะเปิดขึ้นจากหัวฉีด6หัวที่อยู่เหนือเครื่องยนต์ MIG และถูกฉีดออกทางท่อไอเสียผสมผสานกับควันของท่อไอเสียที่มีอัตราสูงสุด220แกลลอนต่อวินาทีหากคุณติดตั้งเครื่องสูบน้ำของเครื่องนี้ลงในสระว่ายน้ำทั่วไปมันจะดูดน้ำในสระจนแห้งลำดับที่9โทจันอาร์เมอร์วีฮิเคิลรอยัลเอนจิเนียร์ถูกสร้างขึ้นที่โรงงาน BAE System Land System ในเมืองนิวคาสเซิลโทจันถูกใช้งานครั้งแรกโดยกองทัพอังกฤษไปยังอัฟกานิสถานในค.ศ. 2009เป็นยานยนต์วิศวกรรมต่อสู้ของกองทัพอังกฤษถูกใช้เพื่อทำลายทุ่นระเบิดและงานอื่นๆอีกมากมายรถหุ้มเกราะโทจันตั้งอยู่บนตัวถังของรถถัง Challenger 2แต่ไม่มีอาวุธหนักมีแขนขุดไฮดรอลิกขนาดใหญ่ซึ่งสามารถใช้ในการขุดค้นพื้นที่และเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางด้านหน้าตัวรถมีคาดไถขนาดใหญ่สำหรับล้างทุ่นระเบิดเพื่อเปิดช่องทางที่ปลอดภัยสำหรับยานพาหนะชนิดอื่นสำหรับการป้องกันตัวเองจะมีปืนกล L94A1 ขนาด 7.62 มม.ที่สามารถบังคับด้วยรีโมทคอนโทรลลำดับที่8 MAZ-7907 เป็นรถขนขีปนาวุธของกองทัพโซเวียตออกแบบและพัฒนาโดย Minsk Automobile Plan ในประเทศเบลารุสความยาวของรถ 28.1 เมตรกว้าง 4.1 เมตรและสูง 4.4 เมตรมีความสามารถในการขนส่งขีปนาวุธ RT-23 ที่มีน้ำหนักกว่า 104.5 ตันมีความยาว 22.6 เมตรและมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.4 เมตรในท่อส่งลำดับที่7 Monster Motorbike from Hell เป็นรถมอเตอร์ไซค์ขนาดยักษ์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยเลบัวแมนชาวออสเตรเลียโดยที่คนขับจะต้องขึ้นไปควบคุมรถเหนือล้อรถบรรทุกที่สูงกว่า3เมตรและยาวกว่า9เมตรเลยทีเดียว
ลำดับที่6 Lethonal L2350 เป็นรถขุดดินที่ถือเป็นสถิติโลกเพราะมันมีขนาดใหญ่มากที่สุดทั้งยังมีราคาแพงถึง 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 53.8 ล้านบาทที่สำคัญนอกจากมันจะมีขนาดใหญ่มากแล้วมันยังหนักถึง258ตันอีกด้วยลำดับที่5 Overburden Conveyor Bridge F60 มันอาจจะดูไม่ค่อยเหมือนรถสักเท่าไหร่นักแต่กลับเหมือนสะพานและอาคารที่ระยงระยางมากกว่าแต่เชื่อถือว่ามันคือรถที่ใช้ในการย้ายดินในเหมืองถ่านหินและมีความยาว502เมตรและสูงกว่า80เมตรเลยทีเดียวลำดับที่4 Big Bus 747เป็นรถแท็กเตอร์สำหรับทำฟาร์มที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในโลกถูกสร้างขึ้นในปีคศ1977มีราคาประมาณ 300,000 ดอลลาร์หรือประมาณ10ล้านบาทแต่ตอนนี้มันไม่ได้ถูกนำมาใช้งานแล้วแต่ตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑ์หลังจากที่บริษัทผู้ผลิตยางเลิกกิจการไปดังนั้นเจ้าของจึงตัดสินใจจะเลิกใช้มันและมอบมันให้ลำดับที่3 Four Hill H Hercules มันมีอีกชื่อหนึ่งว่า Spoot Goose เป็นเครื่องบินขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยสร้างมาเพื่อนำมาใช้ขนส่งสินค้าข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แต่ก็ไม่มีโอกาสได้ใช้มันเพราะสร้างไม่เสร็จสิ้นตามเวลาที่กำหนดลำดับที่2 Mil V12 เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยสร้างมามันมีความยาวเกือบ100ฟุตและบินได้สูงมากกว่า 7,398 ฟุตถือว่าเป็นสถิติโลกเลยทีเดียวและที่สำคัญมันยังสามารถบรรทุกน้ำหนักได้มากถึง 88,000 ปอนด์ลำดับที่1 MTU-72 MTU-72 เป็นรถถังขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาเพื่อเปิดสะพานโจมตีสำหรับรถถังและยานพาหนะทางทหารอื่นๆมันถูกใช้งานในกองทัพโซเวียตในปีคศ1972สะพานที่ทำจากโลหะผสมอลูมิเนียมที่มีน้ำหนัก 6.4 ตันและให้ทางผ่านสำหรับรถติดตามหรือรถล้อเลื่อนใช้เวลาในการวางสะพานประมาณ3นาทีขณะที่การกู้คืนใช้เวลา8นาทีการวางและการกู้คืนของสะพานจะทำโดยลูกเรือโดยไม่ต้องออกจากรถเกราะของ MTU-72 เท่ากับเกราะเหล็ก200มิลลิเมตรชุดเกราะป้องกันนี้ติดตั้งระบบป้องกัน NBC และระบบดับเพลิงอัตโนมัติมีปืนกลขนาด 7.62 มม.ติดตั้งอยู่ภายในเพื่อป้องกันตัวเอง